รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลอดย่านเมืองเก่าภูเก็ต2ตึกอาร์ตสุดเจ๋งกราฟฟิตี้สุดจี๊ดเดินเล่นกินลมชมหาดสุรินทร์บรรยากาศสุดยอดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ทุ่งคากาแฟร้านอาหารสุดอร่อยวิวเมืองสุดอลังเซลฟี่หน้าจอลุ้นเสื้อเพื่อนที่ระลึกเที่ยวดีกินดีสัปดาห์นี้อยู่ต่อภูเก็ตนะอยู่อยู่ที่ภูเก็ตเป็นวีคที่2นะฮะกับรายการเที่ยวมาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่ที่นี่นะครับสำหรับโนเทลภูเก็ตโพคีทรานะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกันหลับสบายเหลือเกินนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสและที่ขาดไม่ได้ไปเติมพลังอย่างเต็มท้องแล้วนะฮะที่ห้องอาหารของโนเทลภูเก็ตโพคีทรานะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้แอบไปส่องๆครับล็อบบี้เก๋มากดูแบบมีคลาสมากนะครับผมต้องมาสอบถามเรื่องราวของที่มาที่ไปและข้อมูลสำคัญของโรงแรมแห่งนี้นะนัดหมายเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณอัตพลครับสวัสดีครับวันนี้คุณอัตละกันครับผมคุณอัตพลหรือว่าคุณอัตทำอะไรที่นี่ครับผมเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ดูในส่วนของประชาสัมพันธ์ช่วยหัวหน้าผมด้วยก่อนอื่นที่ถูกใจมากคือในเรื่องของการตกแต่งครับที่ตกแต่งเป็นเราตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะครับเนื่องจากว่าในเมืองภูเก็ตเราจะมีสถาปัตยกรรมในแนวของชิโนโปรตุเกสโรงแรมเราก็เลยเดคอเรทให้คล้อยตามกันไปโอ้โหแบบเหมือนเดินอยู่ในเมืองเลยประมาณนั้นเลยครับผมว่าผมชอบตรงแบบโค้งนั้นมากเดี๋ยวไปดูนั่นนึงครับได้ครับคุณดานถ้าอย่างเมื่อคืนนี้ผมพักอยู่ชั้น10ครับเป็นในส่วนของห้องพักแบบเป็นห้องรูมไทป์ซูเปอร์เรียนะครับก็มีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ด้วยจริงๆเนี่ยห้องของที่นี่มีหลากหลายไทป์มากใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าวันนี้จะพรีเซนต์1ห้องที่แบบไฮโซเหมือนกันพาเป็นห้องพิเศษเลยครับเป็น Executive Suite นะครับเดี๋ยวจะไปพาไปชมกันข้างบนไปชมครับคุณผู้ชมเชิญครับถึงแล้วโอ้โหผมเห็นห้องน้ำก็เลยอันนี้ห้องย่อยๆห้องย่อยครับอ๋อห้องย่อยห้องน้ำย่อยๆแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนของ living room นะครับห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีมุมโต๊ะทำงานให้อ๋อชิวๆแต่ตรงเนี้ยจุดเด่นของชั้นนี้หรือห้องนี้ก็คือจะเห็นวิวห้องทะเลด้านหลังวิวด้านหลังตรงนี้ก็จะไปพักผ่อนกันแล้วใช่ครับห้องนอนใช่ไหมเป็นห้องนอนนะครับส่วนของห้องนอนห้องนอนต้องพิเศษมากใช่ห้องนอนจะเป็นห้องนอนใหญ่หน่อยเนี่ยคุณผู้ชมห้องนอนก็จะเห็นวิวเหมือนกันใช่ครับเป็นวิวแล้วเป็นซีวิวครับทะเลด้วยหรอใช่ทะเลครับผมพูดถึง Executive Suite มีกี่ห้องครับที่นี่เรามีห้องจำนวนจำกัดนะครับสำหรับห้องไทยนี้นะครับเนื่องจากเป็นได้ราคานิยมค่อนข้างสูงครับผมนะฮะต้องบอกว่าสนใจแล้วก็ติดต่อมาละกันนะครับหลายๆคนที่มาพักผ่อนที่นี่อาจจะเป็นค่ำๆดึกๆอยากจะชิลๆที่นี่มีอะไรพิเศษไหมครับสำหรับในตอนกลางคืนสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนนะครับห้องของเราเนี่ยจะมี Sky Lounge อยู่ข้างบนนะครับเป็นบาร์แบบโอเพนด้วยนะครับรูปท็อปใช่รูปท็อปสกายบาร์ครับครับผมชื่อเอสเตล่าเอสเตล่าด้านบนก็จะเห็นวิวเหมือนกันใช่ครับผมยามค่ำคืนโอ้โหของภูเก็ตเป็นวิวแบบ360องศาโอ้โหบรรยากาศดีมากจริงนะครับพูดถึงหลายๆคนที่อาจจะมาแบบเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่อ่ะมีเด็กๆเงี้ยมีที่ให้เขาเปิดรีแลกซ์ไหมครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำที่ชั้น3ชั้น3เป็นสระก็ไม่ลึกมากไม่ลึกมากครับแล้วมีสระเด็กด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเลยแหละเผื่อว่าหลายๆคนที่จะมาชิลๆที่ภูเก็ตคงต้องให้คุณอัด
ได้ฝากโนเทลภูเก็ตโพคิทราหน่อยครับครับก็ยังไงขอฝากโรงแรมโนเทลภูเก็ตโพคิทราไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแพลนที่ว่าเสาร์อาทิตย์หรือวีคเอนด์ยาวๆที่จะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็ขอเรียนเชิญที่โรงแรมโนเทลภูเก็ตโพคิทราครับมีห้องรองรับทั้งหมด180ห้องนะครับสำหรับทุกท่านครับครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะต้องบอกว่าผมมาพักที่นี่หลายวันนะครับประทับใจแล้วก็ถ้ากันหน้ามาขอมาพักห้องนี้นะโอเคขอบคุณคุณอรรถพลนะครับขอบคุณครับหลังจากที่เราไปชิวๆนะครับกับที่พักของโนเทลภูเก็ตโพคิทรานะครับมาถึงช่วงของอ่านไม่อยู่ครับผมมีหนังสือดีๆจากรีพัสไกด์นะครับญี่ปุ่นขับรถเที่ยวนะครับให้คุณได้ขับรถชิวๆตามใจชอบนะครับจะแวะชมแวะชิมแวะพักนะครับทั้งหมด9จังหวัดนะครับกว่า50ที่เที่ยวของญี่ปุ่น wow. จากเส้นโตเกียวไปจนถึงฟูจินะครับวันนี้แจกง่ายๆ5เล่มนะครับถามคุณว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่ภูเก็ตและจะขับรถเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนของภูเก็ตพร้อมกับเหตุผลนะครับส่งคำตอบมาแล้วกันนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการเที่ยวมาอยู่ผมมีแจก5เล่มนะครับอยู่ภูเก็ตแต่ขอแจกญี่ปุ่นนะฮะกับญี่ปุ่นขับรถเที่ยวขอให้ทุกคนโชคดีครับ